ผู้ดูแลเว็บไซต์เมเนเจอร์เตรียมเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนปอทค่ะหลังจากที่ถูกออกหมายจับกรณีลงแถลงการสำนักพระราชวังปลอมในเว็บไซต์ขณะที่ทนายความก็มั่นใจในเจตนาที่บริสุทธิ์ค่ะรวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาไม่มีพฤติการหลบหนีนายสุวัฒน์อภัยพักทนายความสื่อในเครือ ASTV ผู้จัดการเปิดเผยว่าขณะนี้นายนิรันดร์เยาวภาผู้ดูแลเว็บไซต์เมเนเจอร์ได้รับหมายจับกรณีเว็บไซต์เมเนเจอร์ลงข้อความแถลงการสำนักพระราชวังปลอมเมื่อช่วงค่ำวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานายนิรันดร์ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดด้วยการลบข้อความข่าวดังกล่าวทันทีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติในเนื้อหาของแถลงการรวมถึงการลงข้อความขออภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากนั้นได้เข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สน.ชนะสงครามซึ่งที่ผ่านมาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีและขณะนี้อยู่ในระหว่างการหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวโดยคาดว่าจะเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายในวันอังคารที่10กุมภาพันธ์นี้